มาอัปเดตข่าวสารกันแต่เช้ารับวันสงกรานต์วันแรกของปี2023กันครับแอดก็ขออวยพรให้แฟนๆของช่อง Beaver News ทุกท่านเลยประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงใครนะครับที่เดินทางไปเที่ยวหรือว่ากลับบ้านที่ไหนก็ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยและก็อยู่ฟังข่าวสารกับช่อง Beaver News กันไปนานๆนะครับและแอดเองก็คงต้องขอย้ำอีกครั้งว่าช่องนี้นะฮะเป็นช่องสำหรับคนที่รักน้องแบมแบมและสมาชิกวงก็อตเซเว่นดังนั้นทุกข่าวที่แอดได้นำเสนอไปไม่เคยมีเจตนาที่ไม่ดีกับน้องไม่ว่าพวกเขาจะเลือกงานหรือรับงานอะไรแอดก็จะคอยเป็นคนที่คอยสนับสนุนพวกเขาต่อไปเรื่อยๆครับเพราะยังไงแอดก็เชื่อว่าทุกการตัดสินใจในการรับงานต่างๆของพวกเขาทั้งตัวศิลปินและก็ค่ายเองก็คงต้องคิดมาอย่างดีแล้วอย่างแน่นอนครับแต่สำหรับข่าวสารในคลิปนี้เองแอดก็จะมาส่งข่าวให้ทุกคนได้ทราบกันว่าในวันนี้เมืองไทยของเรากำลังจะมีน้องแบมแบมกันละครับน้องเดินทางมาต้อนรับวันสงกรานต์ปี2023กันเลยทีเดียวแต่ก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารกันนั้นแอดก็ต้องฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะครับแอดขออนุญาตกล่าวขอบคุณแฟนๆของช่องสักเล็กน้อยที่ร่วมโดเนทเงินให้กับช่องขอขอบคุณคุณมัทุรสร่วมสนับสนุนให้กับช่อง100บาทสำหรับท่านไหนนะครับที่ต้องการร่วมสนับสนุนแบบนี้ก็สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่มซุปเปอร์แตงดังภาพนี้ได้เลยสำหรับชาวนี้เองนะครับน้องแบมแบมของเราเดินทางถึงสนามบินอินชอนที่ประเทศเกาหลีเรียบร้อยแล้วครับเพื่อเตรียมเดินทางกลับมายังดินแดนเมียหลวงอย่างประเทศไทยของเราและลุคของน้องที่มาในวันนี้นะฮะทุกคนเห็นไหมครับต้องบอกจริงๆว่าน่ารักมากๆเลยความไฮแฟชั่นชั้นสูงก็ต้องยกให้กับน้องแบมแบมของเรานี่แหละฮะแต่งลุคไหนสไตล์ไหนก็คือดีไม่ไหวจริงๆและรวมถึงลุคนี้เองก็มีความไฮแฟชั่นชั้นสูงมากๆด้วยแต่ก็ดูเหมือนว่าเร็วๆนี้น้องก็น่าจะมีข่าวดีกับทางหลุยส์วิตตองแล้วล่ะครับเพราะว่าเสื้อผ้าและก็กระเป๋าที่เราได้เห็นกันในภาพนี้นี่แหละก็มาจากทางแบรนด์หลุยส์วิตตองทั้งหมดเลยครับและก็ช่วงปีที่ผ่านมาเองน้องก็มีงานที่ร่วมกับทางหลุยส์วิตตองเยอะมากๆเลยรวมถึงจากการที่น้องไม่ได้ไปงานแฟชั่นวีคที่ปารีสแต่ว่าทาง LV หรือหลุยส์วิตตองเขาก็ยังคงติดต่อหาน้องและน้องแบมแบมเองก็เคยบอกว่าอาจจะมีโปรเจกต์ร่วมกันอีกเร็วๆนี้ซึ่งในส่วนนี้เองแอดก็ว่าพวกเรามาเตรียมรับข่าวใหญ่ข่าวดีจากน้องกันได้เลยครับในเร็วๆนี้แต่สำหรับในวันนี้แอดก็ขอให้ตาหนูของเราเดินทางปลอดภัยและแอดก็ต้องขอขอบคุณทางทีมหน้างานที่อยู่ที่สนามบินอินชอนและก็สนามบินสุวรรณภูมิที่เตรียมไปรอรับแล้วก็ไปส่งน้องเสมอๆรวมถึงในวันนี้ด้วยนะครับที่ถึงแม้ว่าประเทศไทยของเราอากาศจะร้อนมากๆแต่ทุกคนก็พร้อมใจกันไปรอต้อนรับน้องแบมแบมที่สนามบินสุวรรณภูมิกันเยอะมากๆเลยครับดังนั้นใครที่รอติดตามข่าวสารของน้องแบมแบมกันอยู่แล้วก็ติดตามช่อง Beaver News กันไว้เลยฮะถ้าน้องถึงประเทศไทยของเราเมื่อไหร่แอดก็จะรีบมาส่งข่าวโดยไวแบบทันท่วงทีเลยครับทุกคนเขียวแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะพี่แบมรับจดหมายได้ไหมของท่านสู้ๆนะพี่แบมสู้ๆนะพี่แบมพี่แบมสู้ๆติ้งนะขอฮอตๆนะต้มตำป้าตำอย่างแรกเซฟไฟนะวันที่15เจอกันนะพี่แบมส่งกำลังใจไปให้นะเดี๋ยวมารับกลับนะได้ๆเดี๋ยวมารับกลับได้กลับมาเช้าแล้วก็ไม่ตื่นไม่เป็นไรเดี๋ยวมามานี่เลยรอได้รอได้พี่แบมไม่เป็นไร
บ๊ายบายค่ะน้องแบมบ๊ายบายค่ะขอบคุณครับครับสู้ๆนะสู้ๆนะไปติ้งนะคะส้มตำปะกลับไปส้มตำอย่างแรกตำซั่วนะเซฟไฟนะวันที่15จะส่งกำลังใจไปให้นะเดี๋ยวมารับกลับนะได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมานอนนี่เลยรอได้บ๊ายบายครับเดินทางปลอดภัยครับครับเซฟไฟนะไม่รักได้ไงวะไม่รักได้ไงค่ะซื้อติ้งนะขอฮอตฮอตนะส้มตำบ้างส้มตำอย่างแรกรอนะรอดูคลิปนะคุณไม่กลับกันเลยใช่ไหมไม่ได้เดี๋ยวมารับกลับนะได้ได้เดี๋ยวมารับกลับชุดน้ำมันเป็นน้องแม่ใหม่รักนะน้องแม่ใหม่ใหม่เข้าเขาไปกลับมาเช้าไม่เป็นไรเดี๋ยวมานอนนี่เลยกลับมาเช้าเท่าไหร่ก็รอได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้น้องแม่ไม่ได้นะและนี่ก็เป็นข่าวสารอัปเดตของน้องแบมแบมในเวลานี้ที่น้องถึงสนามบินอินชอนเพื่อเตรียมบินกลับมาบ้านเกิดที่ประเทศไทยและก็เตรียมที่จะเข้าร่วมคอนเสิร์ตใหญ่นะครับกับงาน Waterbomb ที่จะร่วมกันสาดความสนุกในวันที่14เมษายนนี้พร้อมกันนั้นนะครับและงานนี้เองก็จะเป็นงานแรกที่น้องแบมแบมจะได้นำน้องเปรี้ยวหวานหรือเพลง Sour and Sweetมาโชว์ที่ประเทศไทยเป็นที่แรกนี่แหละครับดังนั้นใครไม่อยากพลาดนะครับหรืออยากไปร่วมสนุกกับน้องก็สามารถซื้อบัตรจองบัตรกันได้นะครับกับงาน Waterbomb สำหรับลิงก์จำหน่ายนะครับแอดจะแปะไว้ให้ในคำอธิบายนะครับสุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ